จึงเป็นกระเทยจึงเป็นกระเทยจึงเป็นกระเทยแต่ก็ปักเคยสร้างความเดือดร้อนไปใครประโยชน์กระเทยนั้นมีมากมายไม่มีปวดใจจะสู้กระเทยได้ต่อเอาแล้วกฎระเบียบใหม่ของสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามทำให้เหงียนทีบิกตะเวียนหรือตู้เย็นมีสะดุ้งเสียงที่จะถูกแบนจากการแข่งขันวันที่27ธันวาคม2566สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามได้ออกกฎระเบียบที่จะใช้แข่งขันในปี2024ทั้งลีกและทีมชาติออกมาแล้วโดยมีหนึ่งข้อที่น่าสนใจคือนักกีฬาที่ถูกเรียกติดทีมชาติทั้งชุดใหญ่หรือเยาวชนหากไม่สามารถมาแข่งขันได้จะถูกแบนจากการแข่งขันในปีต่อไปยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและสมาคมให้ความยินยอมอย่างไรก็ตามพอกฎดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปทำให้แฟนลูกยางชาวเวียดนามนึกถึงเหงียนทีบิกตะเวียนหรือที่แฟนวอลเลย์บอลไทยรู้จักในชื่อตู้เย็นซึ่งช่วงหลังมักปฏิเสธในการไปเล่นให้ทีมชาติด้วยให้เหตุผลหลายอย่างรวมทั้งข้อสงสัยในเรื่องเพศเพราะหากเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับชาติอาจจะถูกจับตรวจสอบเพศได้ทั้งนี้เหงียนทีบิกตะเวียนหายเจ็บกลับมาพร้อมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเดือนพฤศจิกายนแต่สุดท้ายกลับปฏิเสธทีมชาติเวียดนามที่เตรียมความพร้อมสำหรับวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกเดือนธันวาคมโดยได้จัดตั้งทีมสปอร์ตเซ็นเตอร์หนึ่งก่อนจะให้เหตุผลมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตจึงเป็นกระเทยจึงเป็นกระเทยจึงเป็นกระเทยแต่ก็ปักเคยสร้างความเดือดร้อนไปใครประโยชน์กระเทยนั้นมีมากมายไม่มีปวดใจจะสู้กระเทยได้ต่อ